าตอนนั้นหนูก็รู้พร้อมกับพี่ๆแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าชื่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่รู้แต่ว่ามีแน่นอนแต่เราจะทราบว่าจะได้เห็นพี่เอ็มที่ไทยด้วยแล้วก็ได้สลับหน้าอะไรกันน่าจะประมาณนั้นละค่ะเพราะว่าที่ตามที่พี่เอ็มพูดแล้วกันค่ะเพราะว่าตัวหนูเองยังไม่ได้มีใครอธิบายแบบลึกซึ้งว่าแบบว่าเป็นละครเรื่องไหนมีหนักใจไหมคนเล่นสลับร่างโอ้โหอยากเล่นมากเลยค่ะเล่นกันเด็กมันก็ไหลลื่นคู่กันได้ทุกคนจัดกันแล้วหนูว่ามันอาจจะช่วยค่ะช่วยเยอะละค่ะเพราะว่าเราอาจจะรู้นิสัยแบบที่อะไรคะแบบสีหน้าอะไรเงี้ยค่ะน่าจะแบบว่าน่าจะจำได้เยอะอยู่อันนี้เราจะทราบทุกชมชวนเมื่อไหร่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงไม่รู้ค่ะต้องรอให้ช่องโทรมาคอนเฟิร์มอีกทีค่ะแต่ว่าเล่นแน่นอนเขาได้มีไปถามพี่ใหญ่หรือว่าพี่ณเดชน์บ้างหรือยังคะอะไรนะคะถามเล่นกันได้ถามพี่ณเดชน์ว่าพี่ใหญ่บ้างหรือยังยังเลยค่ะยังเลยค่ะก็แม่ก็บอกคร่าวๆค่ะว่ามีแต่ว่ายังไม่มีใครบอกว่าเรื่องอะไรใช่แต่อะไรยังไงที่คร่าวๆคร่าวๆค่ะแต่ว่าหนูยังไม่รู้ถามพี่ใหญ่ค่ะก็คือเหมือนมีข่าวว่าเราไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วพี่ณเดชน์ไปรับที่โรงแรมที่โรงแรมเหรอคะไม่นะถ้าไปกับเพื่อนๆคนที่จะรับก็เพื่อนๆในกลุ่มหรือว่าไม่ก็แม่ไปเลยใช่ที่ผ่านมาเป็นพี่ณเดชน์ไปรับถ้าจะไปออกกำลังกายหรือว่ากินข้าวเสร็จแล้วไปเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างแต่ว่าน้อยค่ะไปรับสองคนไม่มีนะคะจริงๆถ้าถามเพื่อนจิตมันอยู่บ้านหนูอ่ะหนูน่าจะเป็นคนขับมากกว่าไม่มีแบบว่าแพลนจะไปไหนกันต่อหรือยังไงไม่มีค่ะช่วงนี้คนเห็นไปด้วยกันบ่อยมารับกันบ่อยมารับกันเหรอคะไม่ส่วนมากจะไปเจอที่ไหนที่หนึ่งที่ไปค่ะไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ไปไหนมาบ่อยไหมคะเรื่อยๆเหมือนที่เคยไปกันค่ะก็ส่วนมากกับนัดกับเพื่อนๆหลายๆคนเราไปปีนเขาบ้างไปกินข้าวบ้างอาจจะไม่ได้รับแต่ว่าไปนัดเจอกันใช่ค่ะส่วนมากจะไปเจอเลยค่ะไม่แต่กับข่าวที่ออกมาแล้วไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะรายละเอียดถามของขวัญใช่ค่ะเสื้ออะไรยังไงเสื้อสวยค่ะเป็นเสื้อสวยค่ะเป็นเสื้อบัตเทิลนะคะแบบต้องใส่กระดุมอะไรเขาถือเสื้อให้เขาบอกนะไม่บอกค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเสื้อที่แบบว่าตามสไตล์ที่พี่ณเดชน์น่าจะชอบอะไรแบบนี้ค่ะมีลายเยอะๆหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ถูกใจชอบค่ะเคยใส่แล้วด้วยแอบเป็นคนละตัวไหมคะฮะแอบเป็นคนละตัวไหมคะเป็นเสื้อคู่หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเสื้อผู้หญิงแน่นอนค่ะถ้าพี่เขาใส่เหมือนหนูจะแปลกมากค่ะไปขอบคุณเขาหรืออะไรเงี้ยตกใจเลยใส่แล้วถ่ายรูปให้ดูแล้วเขาว่าจะใส่แล้วนะแต่เขาเหมือนตีความว่าการให้เสื้อกันเหมือนแบบจะได้กอดกันโอ้ขนาดนั้นไม่หรอกค่ะหนูว่าผู้หญิงไงดีอ่ะหนูว่าเขาก็คิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรให้ผู้หญิงมากกว่าค่ะก็เลยว่าซื้อเสื้ออะไรก็กันแต่ไซส์นี่ใช่เลยเป๊ะเลยใช่ไหมคะเป๊ะค่ะเขาก็รู้ว่าเราไซส์ไหนอะไรยังไงก็รู้ใจกันไซส์เล็กค่ะไซส์ที่เล็กสุดอ่ะช่วงนี้เราได้แบบไปเที่ยวกลางคืนบ้างให้แบบปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างนะคะบ้างค่ะช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่แปลกมากค่ะเพราะว่าเพื่อนๆเกิดกันเยอะมากๆใช่ก็คือเราไปปาร์ตี้แบบเบิร์ธเดย์เพื่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ส่วนมากก็จะไปกินข้าวอยู่แถวแบบในเมืองมันก็ออกไปบ่อยอยู่แล้วค่ะช่วงนี้บ่อยค่ะบ่อยขนาดไหนหนูทำงานทุกวันค่ะแต่ว่าถ้าวันเกิดใครหรือว่าเหมือนที่ล่าสุดก็เพื่อนจัดวันเกิดให้อะไรเงี้ยเขาก็ไปกินบ้างล่าสุดดีเว็บไซต์เว็บนึงเขาลงมาว่าแบบว่าเราแบบติดเป็นสาวปาร์ตี้เกิร์ลไปเลยสาวปาร์ตี้เกิร์ลเลยเหรอคะโหรู้สึกยังไงบ้างไม่ขนาดนั้นค่ะด้วยแบบว่าการที่เราต้องทำงานทุกวันถ้าเราจะออกไปกินข้าวแบบทุกวันอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวค่ะมีแบบข่าวว่าแบบแม่ก็เป็นห่วงเราแบบอยากให้เราพักผ่อนด้วยแบบนี้เลยไม่โหขนาดนั้นเลยส่วนมากถ้าไปกินข้าวแม่ก็เป็นคนไปส่งอยู่แล้วค่ะเพ
ราะฉะนั้นแม่ก็รู้ตลอดว่าไปไหนมาไหนแล้วส่วนมากถ้าหนูเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองค่ะถ้าเหนื่อยก็บอกเลยว่าไม่ไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะไปดูจับตาหน่อยเราจะแบบระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมทุกวันนี้เราก็ระวังตัวในระดับนึงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทำเราก็อาจจะแบบว่ามองซ้ายมองขวามากขึ้นแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่าเราออกไปข้างนอกบ่อยไปกินข้าวบ่อยอยู่แล้วคือไปกินข้าวที่ประเทศเพื่อนปกติใช่ค่ะเป็นอะไรที่แบบปกติขอถามเรื่องละครในเรื่องขับเคลื่อนชีวิตเคยมีข่าวว่าพี่หมากต้องมาขออนุญาตแสดงเดทด้วยก่อนจะได้รับก็น่ารักดีค่ะพี่หมากขออนุญาตด้วยไม่ควรจะทราบไหมเขาได้มาเล่าให้ฟังได้เล่าให้ฟังไม่ได้อันนี้ไม่ได้เล่าให้ฟังค่ะจะแซวกันไหมครับว่าไปขออนุญาตแล้วว่าไม่มีค่ะจริงๆบทยังออกมาแค่2ตอนเองค่ะยังไม่รู้เลยค่ะว่าแบบเราซีนจะเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่หมากเขาบอกว่าเขาก็แซวกับนาเดชเหมือนกันเลยงั้นหนูก็ควรจะต้องไปขออนุญาตคิมด้วยใช่ไหมคะตามกลับมาเฝ้าในกองใช่ไหมคะไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะก็จริงๆแบบนักแสดงทุกคนก็แบบว่าเต็มที่อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเล่นกับใครหมากจะต้องขอพิสนะว่าในบทจะต้องมีจุดจริงแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ค่ะบทออกมา2ตอนค่ะแต่ว่าด้วยแบบว่าแนวเรื่องมันน่าจะมีอะไรที่แบบว่าถึงหน่อยค่ะ